แต่มีคนยื่นอีกคนหนึ่งนะใช่ค่ะมียื่นมาคนหนึ่งท่านผู้ชมครับฟังทางนี้ก่อนที่ยื่นมานะฮะล่าสุดเลยจำนี่เขาไปแล้วเอาขึ้นเลยติ๊กต็อกขึ้นเลยมาไปที่ติ๊กต็อกซะด้วยมนุษย์เอาติ๊กต็อกขึ้นพรชัยค่ะพรชัยจำได้ไหมคะเมื่อวานที่เราเสนอเรื่องของคุณพรชัยวิมลสุภวงศ์คุณพรชัยคุณดูอยู่นะคุณพรชัยวิมลสุภวงศ์อ่านชื่อนามสกุลถูกไหมถ้าถูกตอบว่าถูกนะเขาเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นอดีตเหรอเขาเป็นผู้สมัครป่ะนี่เนี่ยนี่คุณพรชัยเอาฟังเสียงคุณพรชัยใน TikTok กันอ่ะพรชัยมาท็อปนิวครับมันเหลือทนจริงพี่น้องมันเกินไปฮะท็อปนิวอ่ะมันนำเสนอข่าวเกินไปผมยอมมาตั้งแต่ปี63แล้วครั้งนี้ขอฟ้องเรียกค่าเสียหาย150ล้านนะครับไม่เอาน้ำตาลนะครับไม่เอากระเช้านะครับเอาเงินสดเท่านั้นนะครับอ่ะอีกทีนึงมันเหลืออะไรนะฮะขอแจ้งความดำเนินคดีกับท็อปนิวครับมันเหลือทนจริงพี่น้องมันเกินไปฮะท็อปนิวอ่ะมันนำเสนอข่าวเกินไปผมยอมมาตั้งแต่ปี63แล้วครั้งนี้ขอฟ้องเรียกค่าเสียหาย150ล้านนะครับไม่เอาน้ำตาลนะครับไม่เอากระเช้านะครับเอาเงินสดเท่านั้นนะครับอะไรนะฮะเรียกค่าเสียหาย150ล้านผมเหลือทนมาแล้วตั้งแต่ปี63เนี่ยไม่เอาน้ำตาลไม่เอากระเช้านะครับเอาเงินสดทั้งนั้น150ล้านค่ะทีนี้มาดูซิว่าเมื่อวานนี้เราวงกลมอะไรไว้บ้างเอาภาพวงกลมมาสิคนคนเดียวกันนะคะพรชัยนะคะคุณพรชัยวิมลสุภวงศ์เมื่อวานนี้เขาไปยืนอยู่ในที่ประชุมที่โรงแรมโอกุระใช่ค่ะนะไปอยู่กับกลุ่มของพรรคสังคมใหม่ยืนอยู่ด้านหลังเลยด้านหลังของพี่พรรคสังคมใหม่นะแล้วก็ทางมีคนวงกลมว่าเอ๊ะพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่คนนั้นนี่นาพี่เคยที่เคยทำอะไรแต่มีอะไรอ่ะใช่ไหมฮะปรากฏว่าวันนี้คุณพรชัยแกก็เหลืออดเหลือทนกับท็อปนิวส์ละแกเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อและแกก็เคยเป็นแนวร่วมของม็อบ3นิ้วแล้วแกก็เป็นผู้ต้องหาคดี112คดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมเวทีแถลงข่าวตั้งรัฐบาล8พรรคการเมืองเมื่อวานนี้ที่โอกุระวันนี้คุณพรชัยเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับท็อปนิวส์ให้เหตุผลว่าเหลืออดเหลือทนท็อปนิวส์นำเสนอข่าวเกินไปยอมมามากแล้วตั้งแต่ปี63ครั้งนี้ขอฟ้องเรียกค่าเสียหาย150ล้านบาทไม่เอาน้ำตาไม่เอากระเช้าเอาเงินสดเท่านั้นไม่เลยแล้วก็อัดคลิป TikTok ก่อนขึ้นไปแล้วก็ลงใน TikTok เลยนะคะทีนี้เราไปดูซิว่าคุณพรชัยเนี่ยอยู่ในคดีนี้อย่างไรบ้างเพราะเป็นคดีมันต้องมีระบุไงนะดูภาพคุณพรชัยเอาขึ้นมาสิคะภาพคุณพรชัยให้ทุกคนเรียกเขาว่าอะไรฮะคุณพรชัยคุณมาริโอคุณมาริโอคือตอนนั้นเนี่ยมันมีภาพที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นคดีต่างๆเนี่ยอย่างเผาพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็ขยะบริเวณหน้าศาลอาญาปี64นะยังมีพฤติการที่เป็นการโพสต์ข้อความหมิ่นเบื้องสูงแล้ววันที่13มีนาคมเนี่ยปีนี้เลยเนี่ยศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็เพิ่งจะพิพากษาจำคุก12ปีแล้วก็ประกันตัวออกมาหรือแม้กระทั่งการโพสต์ข้อความต่างๆเนี่ยค่ะอันเนี้ยที่เมื่อวานเนี่ยเรามีการนำเสนอไปเพราะว่าเขาก็ไปตรวจสอบมาว่ามีพฤติการแบบนี้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่ามาริโอเนี่ยแหละนะแล้วก็มันจะมีข้อความอยู่ประเด็นนึงที่บอกว่าอย่าให้ถึงวันที่กูขึ้นเป็นแกนนำนะถ้าไม่ปล่อยเพื่อนเราเนี่ยมึงหนาวแน่เนี่ยก็เป็นพฤติกรรมของคุณพรชัยนะขอหรือว่าคุณมาริโอนะคะอันนี้คุณพรชัยก็บอกว่าเหลืออดและทนแล้วไอ้ท็อปนิวส์เนี่ยฟ้องมันเลย150ล้านบาทไม่เอากระเช้าด้วยไม่เอากระเช้าไม่เอาน้ำตาเอาเงิน150ล้านบาทอย่างเดียวทีนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะคุณพรชัยนะแล้วก็ว่ากันไปตรงไปตรงมานะคะคุณพรชัยเราก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะคะคุณพรชัยค่ะเรามาดูเรื่องของประชาธิปัตย์นะเรามาดูเรื่องของความเรื่องกฎหมาย112ซึ่งตอนนี้กลายเป็นมหานาทีศรีธันดรอ่ะเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าว่ายข้ามไปก้าวไกลอยู่ฝั่งเนี้ยทำไมก้าวไกลอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งมือเรียกมาแล้วมารวมกันบางคนก็แบบยอมก็ไปว่ายน้ำไปบางคนก็หยุดอยู่กับที่ฉันไม่ไปฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันจะไม่ไปไหนเลยฉันไม่พูดอะไรด้วยบางคนก็พูดแล้วอยู่ตรงนี้แล้วฉันพูดฝั่งนี้ตะโกนว่าฉันไม่ไปแก้ไม่ไปแก้ไม่ไปแก้มาดูนะคะไปที่แอด11ก่อน
คือในมาตรา112เนี่ยต้องขออนุญาตลึกลงไปในมาตรา112เพราะว่านี่คือเป้านี่คือสิ่งที่คุณกิ่งพูดเมื่อกี้ท่าน112เนี่ยไม่มีใครร่วมด้วยค่ะสวไม่มีใครร่วมด้วยกัน112ก็อย่าไปข่มขู่คุกคามเขาอย่าไปด่าเขาเพราะว่าเขาเอาสถาบันเมื่อคุณก้าวไกลคุณจะแก้ไขเนี่ยเขาบอกเขาไม่ร่วมด้วยเขาไม่อยากร่วมวงสังฆกรรมนี้ด้วยด่าเขาไม่ได้คุกคามเขาไม่ได้ข่มขู่เขาไม่ได้นะเพราะมาตรา4เนี่ยหลักๆคือก้าวไกลมีการร่างกฎหมายมาตรา4เนี่ยนะคะคือจะไม่มีมาตรา112แบบเดิมมาตรา112เนี่ยเป็นมาตราที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์มาตรา112ว่าด้วยผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จมีโทษจำคุก 3-15 ปีไม่มีปรับมันจะไม่มีอีกต่อไปแล้วค่ะมันจะเปลี่ยนเป็นมาตรา 135/5 หมิ่นในหลวง มีโทษเพียงจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 300,000 และเปลี่ยนไปเป็นมาตราแก้ไขนะแก้ไขไปเป็นมาตรา 135/6 หมิ่นพระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 200,000แล้วโทษจำคุกมันน้อยขนาดนี้ในกฎหมายอาญาสามารถเป็นเพียงการรอลงอาญาหรือเป็นเพียงการปรับได้อันนี้นักกฎหมายบอกมาค่ะแปลว่ากฎหมายเปิดกว้างให้หมิ่นในหลวงพระราชินีองค์รัชทายาทผู้สำเร็จได้โดยอาจไม่มีโทษด้วยยังไม่พอมาตรา 135/7 สามารถอ้างได้ว่าทำวิจารณ์โดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่มีความผิดยังไม่พอมาตรา 135/8 ถ้าทำผิดได้หมิ่นไปแล้วพิสูจน์ได้ว่าจริงหรืออ้างได้ว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยจริงมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ต้องรับโทษยังไม่พอมาตรา 135/9 ให้เป็นความผิดอันยอมความได้คือนำกฎหมายพิทักษ์องค์ประมุขออกจากหมวดหมู่ความมั่นคงออกจากอาญาแผ่นดินเอาออกเลยผู้เสียหายมิใช่ในหลวงและพระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จให้ถือว่าผู้เสียหายเป็นสำนักพระราชวังให้สำนักพระราชวังร้องทุกข์เป็นคู่ความแต่ห้ามมีพระปรมาภิไธยในฐานะคู่ความเพราะเป็นสำนักพระราชวังฟ้องอ่ะจะมาประทับพระปรมาภิไธยไม่ได้คือตัดสิทธิ์ไม่ให้พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเป็นผู้เสียหายตัวจริงมาสู้คดีให้สำนักพระราชวังยังไม่พอในมาตรา198ผู้ใดหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการตัดสินหรือขัดขวางการพิจารณาของศาลปรับ 20,000 140,000 ไม่เกิน 140,000 ทีนี้ก็ด่าศาลกันเป็นว่าเป็นเลยขนาดมีนะยังด่าเลยข้อนี้ร่างเพื่อป้องกันประชาชนลุกฮือค่ะการกระทำแบบนี้คือการให้องค์พระมหากษัตริย์นั้นมีสถานะทรงมีสถานะเป็นเพียงบุคคลธรรมดาหมิ่นไปไม่ต้องอาญาแผ่นดินไม่ผิดต่อความมั่นคงไม่ผิดต่อแผ่นดินอีกต่อไปมีความผิดเหลือเพียงหมิ่นประมาทแบบคนธรรมดาเท่านั้นรัฐธรรมนูญของไทยกำหนดไว้ชัดเจนค่ะพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใครก็จะดึงลงมาข้องเกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรไม่ได้เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนค่ะประสบกรณิกรทีนี้ร่างของก้าวไกลแบบนี้เนี่ยจะทำให้ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์โดยปริยายค่ะเป็นคนธรรมดานะเป็นคนธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่เลือกพรรคนี้มาทั้งหมดเลยเนี่ยได้เห็นหรือยังสำหรับร่างนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะทุกคนเห็นกันหมดแล้วถูกไหมคะจึงเห็นด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็ลงคะแนนให้เขาใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่พวกคุณเลือกนี่คือสิ่งที่แก้ใช่นี่คือสิ่งที่แก้ยังไม่มีใครออกมาพูดเลยนะช่องเราช่องเดียวนี่คือสิ่งที่แก้ไขมาตรา112ค่ะแก้ออกมาเป็นอย่างนี้เท่ากับยกเลิกยกเลิก112เก่าแล้วก็มาแก้ใหม่แบบนี้วันนี้ทีมข่าวท็อปนิวลงไปสอบถามความเห็นเรื่องพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยไปคุยกับพี่น้องประชาชนเรื่องมาตรา112เนี่ยนะคะไปดูซิว่าพี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างค่ะ